สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนในคืนวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับชีวิตของคน2คนที่เป็นเสาหลักหรือว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในครอบครัวปกติเวลาที่พูดถึงคนที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวแน่นอนครับเราก็มักจะคิดถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ในรายการคนค้นคนในคืนวันนี้คนที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวที่เป็นคนต้นเรื่องของเราไม่ใช่ครับแต่เป็นเสาหลักต้นเล็กๆนะครับที่มีภาระเกินตัวมีความรับผิดชอบเกินวัยครับเสาหลักต้นแรกเป็นเด็กน้อยวัยเพียงแค่8ขวบเท่านั้นเองครับชื่อว่าเด็กชายจาตุพัฒน์หรือว่าน้องต๋องเด็กชายผู้ที่มีผมจุกที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเขามักจะปรากฏตัวตั้งแต่เช้าตรู่ทุกวันนะครับกับรถจักรยาน3ล้อคู่ใจที่บรรทุกผักสวนครัวมาเต็มรถแล้วก็ปั่นออกตระเวนขายผักในราคามัดละ10บาทไปทั่วตลาดเมืองระโนดจังหวัดสงขลานะครับต๋องเป็นเสาหลักที่หารายได้มาจุนเจือครอบครัวที่มีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตนะครับนั่นก็คือต๋องมีย่าทวดชายแล้วก็ทวดหญิงที่แก่ชราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น่าสนใจใช่ไหมครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือน้องเชอรี่เหลาแหลมเธอมีอายุ16ปีครับกำลังเรียนอยู่ชั้นม.4 ในอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเชอรี่เป็นลูกคนเดียวที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วก็ยังมีอีกหลายโรคแต่ก่อนไม่ได้ป่วยแข็งแรงตอนลูกไปเข้ามัธยมน่ะสุดมากเป็นโรคเลือดแล้วก็โรคเกาต์โรคเลือดนี่ก็ต้องถ่ายประจำค่ะไม่ถ่ายเลือดก็อยู่ไม่ได้แล้วก็แขนก็มาบวมหน้าก็บวมมาคุณหมอก็เลยว่าอุ๊ยอันนั่งแก้ซ้อนเป็นโรคไตนะอยู่ขั้นที่4แล้วเอ้าส่วนผู้เป็นพ่อก็เป็นคนที่มีสติขาดเกินๆนะครับไม่มีงานทำไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแกก็เป็นคนบอกว่าเสีย99ค่ะลังเสียก็เต็มลังเสียก็ขาดมันบอกว่าถือกันนะเกินและก็ขาดด้วยพูดบางครั้งได้เรื่องมั่งบางครั้งไม่ได้เรื่องมั่งหน้าที่ในการเป็นเสาหลักของครอบครัวจึงตกเป็นของเธอความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวของเด็กทั้งสองคนนะครับทำให้ทั้งคู่ต้องมารับภาระหน้าที่ที่หนักเกินวัยแต่ว่าทั้งคู่ก็ทำงานด้วยความเต็มใจนะครับไม่เกี่ยงงานมีความขยันอดทนรู้หน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีเป็นเสาหลักต้นเล็กๆที่มีแก่นกลางด้านในแข็งแรงและก็แข็งแกร่งนะครับทำหน้าที่ดูแลครอบครัวได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องติดตามเรื่องราวของน้องต๋องและน้องเชอรี่สองเสาหลักต้นเล็กๆที่แข็งแรงได้ในรายการคนค้นคนคืนวันนี้ครับต้องมาคอยดูแลพ่อกับแม่ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่อายุ10ปีค่ะแม่ก็เริ่มมาป่วยหนักก็ดูแลมาเรื่อยๆงานบ้านก็ทำทุกอย่างเลยตั้งแต่นึ่งข้าวทำกับข้าวล้างจานกรอกน้ำซักผ้านอกจากนี้หน้าที่ในการหารายได้เข้ามาจุนเจือภายในครอบครัวก็เป็นหน้าที่ของน้องเชอรี่ครับรายได้หลักที่น้องเชอรี่หามาเลี้ยงครอบครัวนี่ก็คือมาจากการรับจ้างทำสวนยางครับนี่สวนยางใครอ่ะสวนยางของน้าค่ะแล้วเชอรี่มารับจ้างที่ได้ยังไงก็น้าชวนมาทำน้าบอกว่าเห็นไม่มีรายได้ก็เลยหางานนี้ทำเพื่อเป็นรายได้ค่ะต้องมาทำอะไรบ้างอ่ะก็มาเก็บน้ำยางแล้วก็กรีดยางค่ะทำตั้งแต่กี่โมงบ้างตั้งแต่ถ้าช่วงเวลาเปิดเทอมก็กรีดยางตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสี่ถึงตีห้า
แล้วถ้าช่วงเปิดเทอมตอนไปกรีดดึกๆถึงเช้าไม่กระทบต่อการเรียนไม่ง่วงนอนแบบนี้เหรอก็ง่วงนอนอยู่ค่ะเป็นบางครั้งรายได้เขาให้ยังไงอ่ะก็ให้ก็แล้วแต่ขายนะคะเป็นสัปดาห์15วันขายทีค่ะแล้วก็ได้ก็ทีละประมาณ 7-800 บางครั้งก็พันค่ะหลักๆนี่เอาไปใช้จ่ายค่าอะไรบ้างก็เก็บไปให้แม่เขาเลือดอย่างเดียวเลยค่ะถ่ายเลือดแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านนะของใช้ของพ่อค่ะของพ่อก็ขึ้นไปหาของป่าบนภูค่ะก็พอได้พอใช้ในครอบครัวได้บ้างเวลามีคนพูดว่าเราเป็นเสาหลักของบ้านเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองแบบทำให้ตัวหนูแบบโตขึ้นนะคะแบบเหมือนต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวเหนื่อยบ้างแล้วก็กดดันบ้างก็ท้อบ้างบางครั้งแต่ว่าก็มีพ่อมีแม่เป็นกำลังใจช่วยคือแอบร้องไห้คนเดียวอยู่ก็ที่แบบไม่มีเงินพาแม่มาเปลี่ยนเลือดอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกน้อยใจตัวเองทำไมตัวเองทำไม่ได้อย่างนี้ค่ะอยากแบบอยากให้พ่อแม่สบายกว่านี้เขาต้องดูแลแม่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยสิจ้ะเขาไม่ดื้อไม่ซนไม่อยากไปเที่ยวไม่ไปไหนเลยเขาเก็บน้ำยางช่วยน้าเขาเอาเงินเก็บมาเขาก็เอามาให้แม่นี่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรตอนนี้จะเปิดเทอมนี่อยู่ม.5เหรอคนอื่นๆวัยของเขาน่ะเขาเล่นตะเที่ยวเล่นโทรศัพท์เกมอันนี้ไม่มีเขาไม่เล่นก็โทรศัพท์เขาซื้อมาเขาก็พยายามโทรหาแม่เอาไปเรียนก็วันนึงก็3ครั้ง4ครั้งโทรมาหาแม่นะแม่กินข้าวหรือยังเออแม่กินแล้วแม่กินยายังแม่กำลังจะหายามากินแม่ค่อยเดินนะแม่กินยาถูกไหมเขาดูแลโทรหาตลอดเลยเนาะนี่นอกจากที่เขาจะคอยดูแลแม่ตอนป่วยเขาดูแลพ่อยังไงบ้างพ่อเขาไปภูประจำเขาไม่อยู่บ้านเลยก็ไปขึ้นผักหวานไปขึ้นเก็บเห็ดต้นผักหวานเหรอค่ะเหรอพี่เข้าใจเป็นต้นเตี้ยไม่ใช่ค่ะต้นใหญ่ขนาดนี้ก็มีเหรอแล้วพอเข้ามาแบบนี้เรากับพ่อมาทำยังไงบ้างครับเชอรี่ก็มาแล้วก็บางครั้งก็ให้พ่อเด็ดแบบเด็ดมันเป็นจะเป็นแบบใหญ่ๆอะค่ะพ่อเด็ดลงมาแล้วก็ให้หนูเก็บยอดมันบางครั้งก็พ่อก็เอาถุงขึ้นไปเก็บอย่างนั้นเลยค่ะนั้นเชอรี่ปีนไหมไม่ค่ะหนูเป็นเพื่อนมันเป็นป่าเป็นอะไรด้วยกลัวเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีคนเห็นอย่างเงี้ยค่ะไปด้วยกันทุกครั้งเลยเหรอค่ะก็ทุกครั้งแต่บางครั้งหนูก็ได้ดูแม่ถ้าแบบแม่เป็นแบบอาการหนักอะไรอย่างงี้ก็หนูก็อยู่กับแม่พ่อแม่ค่ะพ่อก็มาคนเดียวเลือกห่วงไม่ถูกเลยนะใช่ค่ะห่วง2ทางเลยได้เยอะให้พ่อวันนี้เยอะอยู่ค่ะก็ประมาณ 2-3 ถึงได้โอ้เหรอผมก็เกือบเต็มย่าเหมือนกันนะครับอย่างนี้ได้สักกี่บาทถ้าไปขายพ่อก็60แล้วแต่เขาซื้อให้60บาทอย่างเงี้ยค่ะขายถุงละ23ถุง60บาทนี่ซื้ออะไรได้บ้างซื้อกับข้าวซื้อปลาให้แม่ค่ะได้กี่มื้อนี่ได้2มื้อโอ้หลายอยู่นะครับนี่เวลามานี่มากับลูกสาวทุกครั้งเลยครับมาลูกสาวมาช่วยอะไรบ้างซ่อมแซมหัวตกห่วงเราเนาะครับเคยตกไหมเคยเหรอไปคนเดียวตกนะครับไปไก่ที่โน่นไปไก่ตกลงประมาณ2ทุ่มถึงบ้านฟื้นได้ตอนหนูเล็กๆตอนนั้นตอนตกต้นผักหวานนี่แหละค่ะแบบสลบเป็นคืนเลยนะคะแบบก็แบบตามหาค่ะแบบขึ้นไปหาบนภูเลยแต่ทีนี้ก็ไม่มีใครเจอก็สงสัยพ่อรู้สึกตัวเองหรือเปล่าประมาณตื่นแล้วก็ลงมาเองเลยแล้วก็มาเล่าให้ฟังหลังจากนั้นก็เลยมาตลอดเลยค่ะแล้วก็เลยมาด้วยพ่อก็เหมือนกับพ่อเสริมขึ้นมาช่วยหน่อยเก็บเสร็จแล้วก็เอาลงไปขายแพ็คถุงขายค่ะ
ถุง20บาทแม่ก็รอแพ็คถุงอยู่ที่บ้านก็หาแบบว่าของพ่อก็น่าจะจ่ายค่าไฟได้อย่างเงี้ยค่ะของพ่อก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเล็กๆน้อยๆแค่นั้นค่ะแต่ของหนูส่วนมากหนูก็จะต้องแบบส่วนหลักของหนูก็ต้องให้แม่ไปเปลี่ยนเลือดค่ะถ้าพ่อช่วยเสริมในการมาเก็บผักหวานเก็บของป่าขายแล้วแม่ช่วยไหมแม่ก็เก็บของเก่าอย่างนี้รอค่ะเอาผักหวานมาขายแหวกเมื่อ5บาทเอา2ไปเก็บของเก่าอยู่หรอจ้ะไปก็ค่าเต็มถุงปุ๋ยก็ลูกสาวไปรับมาไปเบกมาแต่แม่ก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรงต้องไปเก็บเองด้วยหรอจ้ะทำไมอ่ะมันก็แบบว่าค่าลูกทำเยอะๆก็สงสารเขาเขาก็เหนื่อยเหมือนกันกับเราเขาเคยบอกว่าเขาเหนื่อยไหมเคยบอกว่าแม่หยุดก่อนนะแม่หนูเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวหนูหยุดแป๊บเดียวหนูไปเองนะแม่นะแต่เขาก็ไม่ให้แม่ทำไม่ให้แม่ทำแม่ไม่ต้องไปกลับเลยนะเดี๋ยวหนูแป๊บเดียวหยุดแป๊บเดียวหนูก็ไปละก็สงสารท่านอยู่ค่ะแล้วก็แต่หนูบอกไปท่านก็ไม่ฟังอย่างนี้ก็บอกว่าอยากช่วยทำอย่างนั้นอย่างนี้นิดหน่อยหนูก็ค่ะก็ท่านทำหนูก็จะตามไปดูเคยบอกให้ทั้งคู่หยุดไหมเคยค่ะบอกเขายังไงก็พ่อกับแม่ไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวหนูทำเองอยู่นั่งอยู่เลยแต่พ่อกับแม่ก็บอกว่าไม่อยากช่วยลูกทำก็หนักนิดเบาหน่อยก็ช่วยกันจับไปช่วยกันเสริมไปค่ะก็หนูก็รู้สึกบางครั้งก็เหนื่อยอยู่แต่ว่าหนูก็รู้สึกแบบภูมิใจที่ได้ช่วยพ่อแม่ทำก็สู้ต้องทำให้ถึงที่สุดกลัวลูกเหนื่อยได้ว่าอยากทำเองเลยไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกมีแต่ลูกไปเรียนอย่างเดียวเพราะว่าจะทำเขาว่าอยากช่วยพ่อตามเขาไหวไหมไหวเขาไม่พูดยากแล้วเขาไม่เถียงแล้วเขาไม่โต้เขาไม่เถียงพ่อกับแม่พ่อกับแม่บอกอะไรเขาก็ไปบางทีเพื่อนมาหาไปเพื่อนเราไม่ได้ไปหรอกเราอยู่กับแม่เรารอให้แม่เราหมายว่าถ้าแม่เราแข็งแรงเราก็ไปได้แม่เราไม่แข็งแรงแล้วแม่เราไปไม่ได้โอ้ได้ฟังแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างแม่ภูมิใจอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรพาครับ